สวัสดีครับทุกท่านครับการบรรยายครั้งนี้จะเป็นการบรรยายเนื้อหาในบทที่7ของหนังสืออุณหพลสารเบื้องต้นโดยอาจารย์ทศพลเกตเจนการการบรรยายครั้งนี้จะเป็นส่วนสุดท้ายของบทนี้นะครับก็จะพูดถึงตัวอย่างการนำความรู้เรื่องวัฏจักรคาโนเนี่ยไปวิเคราะห์ปัญหานะครับแล้วก็ในตอนท้ายจะพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์จริงเรื่องประสิทธิภาพของเครื่องยนต์จริงเนี่ยเล็กน้อยนะครับลองดูตัวอย่างที่ 7.3 ที่เห็นนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของเครื่องยนต์ความร้อนนะครับบอกว่ามันรับความร้อนเข้ามาในอัตรา1เมกะวัตต์นะครับที่อุณหภูมิ550องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ระบายความร้อนทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งมีอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็บอกว่าได้กำลังออกมา450กิโลวัตต์นะครับเขาให้คำนวณว่าอัตราการระบายความร้อนทิ้งตรงนี้ QL. ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เครื่องนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ให้เปรียบเทียบว่าถ้ามีเครื่องยนต์คาโนที่ทำงานอยู่ระหว่างแหล่งความร้อนคู่นี้เหมือนกันแล้วก็รับความร้อนเข้าในอัตราเดียวกันเนี่ยเครื่องยนต์จริงกับเครื่องยนต์คาโนจะเป็นยังไงเปรียบเทียบกันแล้วเป็นยังไงนะครับเครื่องยนต์คาโนมันดีกว่ายังไงเท่าไหร่นะครับก็เอาเราวิเคราะห์ตัวเครื่องยนต์จริงก่อนนะครับให้หาตัว QL ก่อนนะครับแล้วก็ให้หาประสิทธิภาพก่อนนะครับจากข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนี่ยนะครับเราตั้งสมดุลพลังงานนะครับว่าก็ตั้งเหมือนเดิมครับซิกมา Q เท่ากับซิกมา W นะครับแต่ว่าวิเคราะห์ในรูปอัตราเนี่ยนะครับทีนี้ Q มี2ตัวก็คือ QH. เข้าเนี่ยนะครับแล้วก็ QL. ออกเนี่ยนะครับแล้วก็มี W. ก็คือกำลังที่ผลิตออกมาเรารู้ว่าตรงนี้1,000นะครับ1,000กิโลวัตต์นะครับ1เมกะวัตต์ก็คือ1,000กิโลวัตต์นะครับอันนี้เข้า1,000ออก450เพราะฉะนั้นออกอีกข้างนึงที่เหลือก็คือ550นะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบจริงๆมองภาพปุ๊บก็ตอบได้เลยแหละครับว่าอัตราการระบายความร้อนทิ้งคือ550กิโลวัตต์นะครับอันนี้เขาถามประสิทธิภาพใช่ไหมครับนิยามของประสิทธิภาพก็คือสิ่งที่เราอยากได้หารด้วยสิ่งที่เราต้องป้อนเข้าไปนะครับสิ่งที่เราอยากได้ก็คือกำลังเครื่องยนต์ก็คือ450สิ่งที่เราต้องป้อนเข้าไปก็คือความร้อนเข้าจากเชื้อเพลิงหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็คือ1,000นะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เครื่องนี้ก็คือ 45% หรือว่า 0.45 ซึ่งที่เคยบอกไว้นะครับประสิทธิภาพ 45% นี่ก็ถือว่าสูงมากๆแล้วนะครับในเครื่องยนต์ในความเป็นจริงเนี่ยจะหาที่มันทำงานถึง 45% จริงๆเนี่ยจริงๆไม่มีหรอกครับก็อยู่แถวๆ30ทั้งนั้นนะครับทีนี้เขาให้เปรียบเทียบกับเครื่องยนต์คาโนใช่ไหมครับให้เปรียบเทียบกับเครื่องยนต์คาโนเราก็ลองสมมติว่าถ้ามีเครื่องยนต์คาโนที่ทำงานอยู่ระหว่างแหล่งความร้อน550องศาเซลเซียสกับ27องศาเซลเซียสเนี่ยแล้วก็รับความร้อนเข้าในอัตราเดียวกันเนี่ยความร้อนทิ้งมันจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ประสิทธิภาพมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับประสิทธิภาพของเครื่องยนต์คาโนเนี่ยจริงๆเราหาได้ก่อนเลยนะครับเพราะจากที่เรารู้เนี่ยประสิทธิภาพของเครื่องยนต์คาโนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเพียงอย่างเดียวนะครับเรารู้ว่าประสิทธิภาพมันคือ QH ลบ QL ส่วนQH ถูกไหมครับเราแปลงเป็นรูปอุณหภูมิสมบูรณ์ได้ก็คือเป็น TH ลบ TL ส่วน TH นะครับก็ขาเข้าอุณหภูมิ550บวกไปอีก273เพื่อแปลงเป็นเคลวินเนี่ยก็ได้823นะครับส่วน27องศาเซลเซียสก็บวกไปอีก273นะครับก็กลายเป็น300คำนวณประสิทธิภาพคาโนออกมาได้ 0.635 หรือว่า 63.5% นะครับซึ่งก็สูงกว่าเครื่องยนต์จริงนะครับซึ่งมันก็ต้องเป็นไปอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าระหว่างแหล่งความร้อนคู่เดียวกันเนี่ยเครื่องยนต์คาโนจะต้องเป็นเครื่องที่มีเครื่องยนต์คาโนจะต้องเป็นเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเครื่องยนต์จริงไม่สามารถมีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องยนต์คาโนได้นะครับไม่อย่างนั้นมันจะขัดกับกฎข้อที่2นะครับอันนี้ก็เป็นจริงอยู่แล้วนะครับเครื่องยนต์คาโนก็มีประสิทธิภาพสูงกว่าทีนี้ไปคำนวณตัวความร้อนทิ้งนะครับว่าคายความร้อนทิ้งไปในอัตราเท่าไหร่สมมติว่าความร้อนขาเข้าเนี่ยเป็น1,000เท่ากันนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพมันเป็น 63.5 เนี่ย
เราก็ต้องคำนวณก่อนว่าด้วยเยี่ยมของประสิทธิภาพเนี่ยนะครับที่ว่าประสิทธิภาพเท่ากับงานที่ได้ส่วนด้วยความร้อนที่ต้องป้อนเนี่ยเราจะคำนวณย้อนกลับไปหาได้ว่าถ้าเครื่องยนต์ทำงานเป็นคาโนเนี่ยมันจะส่งกำลังออกมา635กิโลวัตต์นะครับทีนี้ถ้าตรงนี้เข้า 1,000 ได้กำลังออกมา635เพราะฉะนั้นที่เหลือ365กิโลวัตต์ก็จะเป็นอัตราการคายความร้อนทิ้งนะครับซึ่งถ้ามันเป็นเครื่องยนต์คาโนเนี่ยความร้อนที่คายทิ้งก็จะต้องน้อยกว่าของจริงนะครับซึ่งมันก็365มันก็น้อยกว่า550นะครับก็เป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการนำความรู้เรื่องวัฏจักรคาโนมาวิเคราะห์การทำงานของเครื่องยนต์ความร้อนนะครับลองดูอีกตัวอย่างนึงนะครับคราวนี้จะเป็นการวิเคราะห์ตัวระบบปรับอากาศบ้างนะครับเป็นเครื่องทำความเย็นบ้างนะครับสมมติว่าเรามีแอร์หรือมีเครื่องปรับอากาศอยู่เครื่องนึงนะครับทำความเย็นในอัตรา4กิโลวัตต์นะครับเพื่อทำให้ห้องมีอุณหภูมิ24องศาโดยระบายความร้อนทิ้งให้กับอากาศข้างนอกซึ่งมีอุณหภูมิ35องศาให้คำนวณหาว่ากำลังที่น้อยที่สุดที่ต้องป้อนให้กับเครื่องปรับอากาศเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็ต้องเข้าใจก่อนอะว่าตัวคอยเย็นเนี่ยมันอยู่ในบ้านถูกไหมครับมันดูดความร้อน QL ออกในอัตรา4กิโลวัตต์นะครับแล้วก็อุณหภูมิภายในบ้านก็คือ TL ตัวนี้มีอุณหภูมิ24องศาเซลเซียสส่วนข้างนอกที่คอยร้อนมันต้องคายความร้อนทิ้งไปเนี่ยมีอุณหภูมิ35องศาเพราะฉะนั้นTH ก็คือตัวนี้นะครับเป็นแหล่งความร้อนด้านอุณหภูมิสูงนะครับตัวนี้ถ้าเราตัดระบบให้มันเป็นวัฏจักรการทำความเย็นเราก็จะตัดได้แบบนี้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวกำลังที่เราเห็นอยู่ในกรอบเนี่ยจริงๆมันไม่ได้อยู่ในกรอบหรอกครับมันจะเป็นงานที่เราต้องป้อนเข้าไปแบบนี้นะครับได้ละอันนี้เป็นความร้อนขาออกนี่เป็น QH นะครับข้างนอกนี่ก็เป็น TH นะครับส่วนในบ้านเนี่ยขาเข้าตัวนี้มันจะเป็น QL นะครับแล้วก็ในบ้านก็มีอุณหภูมิ TL 24องศานะครับก็ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็น QL นะครับอันนี้เป็น W compressor แล้วอันนี้จะเป็น QH นะครับก็ตรงที่เราจะต้องตีความจริงๆก็คือตรงนี้ครับกำลังที่น้อยที่สุดที่เครื่องปรับอากาศต้องการถามว่าเครื่องปรับอากาศต้องทำงานอย่างไรล่ะครับมันถึงจะกินกำลังน้อยที่สุดคำตอบก็คือมันก็จะต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ทำงานเป็นวัฏจักรย้อนกลับได้ใช่ไหมครับก็คือต้องเป็นวัฏจักรคาโนนั่นเองนะครับมันถึงจะกินกำลังน้อยที่สุดทีนี้เรารู้ว่าความเย็นที่เราต้องการทำก็คือหรือว่า QL ของเราคือ4กิโลวัตต์เรารู้อุณหภูมิของแหล่งความร้อน2แหล่งนะครับคือด้านต่ำ24ด้านสูง35เนี่ยเรารู้อุณหภูมิของแหล่งความร้อน2แหล่งเราก็คำนวณหา COP ของเครื่องทำความเย็นที่เป็นคาโนได้แล้วนะครับจากตรงที่เราทราบว่า COP ของวัฏจักรคาโนเนี่ยมันจะต้องเป็น QL ส่วน QH ลบ QL เนี่ยด้วยความที่เรารู้ว่าสัดส่วนระหว่างความร้อนมันเท่ากับสัดส่วนของอุณหภูมิสมบูรณ์เนี่ยเราก็สามารถแปลงรูปนี้ให้มันเป็น TL ส่วน TH ลบ TL ได้นะครับเราก็แปลงอุณหภูมิเซลเซียสให้เป็นเคลวินซะก่อนแล้วเราก็เอามาเข้าสมการนะเราจะได้ว่า COP ถ้ามันทำงานเป็นคาโนเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ27นะครับซึ่งมันสูงกว่าตัวเลข COP เท่ากับ3ที่เราพูดถึงกันมากนะครับเพราะว่าเราพูดว่า COP ของระบบปรับอากาศทั่วๆไปมันคือ3ถูกไหมครับแต่ว่าในเนี้ยพอเป็นคาโนปุ๊บกลายเป็น27เลยซึ่งมันก็สูงมากอันนี้เป็นทฤษฎีนะครับพอเรารู้ว่า COP เป็นเท่านี้ปั๊บเนี่ยถ้าเรารู้ว่า QL ของเราต้องการ4เนี่ยเราจะคำนวณย้อนกลับไปได้ว่างานที่เราต้องป้อนเข้าไปตรงเนี้ยมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็คำนวณเลยนะ COP เท่ากับ QL ส่วน W ถูกไหมครับเราก็สลับข้างสมการหน่อยก็เป็น Q เป็น4ใช่ไหมครับ COP เป็น27ถ้ามันเป็นคาโนเนี่ยเราก็จะได้ว่างานหรือว่ากำลังที่น้อยที่สุดที่เราจะต้องป้อนให้กับเครื่องปรับอากาศในทางทฤษฎีเนี่ยก็คือ 0.15 กิโลวัตต์นะซึ่งก็เ
ันนี้ก็เป็นทฤษฎีจริงๆครับเพราะว่า